ไรบ้างนะคะทีนี้อยากให้เด็กๆได้ดูตรงนี้นิดหนึ่งให้ดูตรงนี้นะเนื้อหาจากทั้งหมด3รัชกาลเด็กๆต้องพยายามอ่านเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแต่คุณครูจะยกมาให้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นการปกครองในเรื่องของประชาธิปไตยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่5การเลิกทาสในเรื่องการตั้งสภาที่ปรึกษารัชกาลแผ่นดินในพระองค์ตรงนี้เคยพูดไปแล้ว1รอบเคยพูดไปแล้ว1รอบในช่วงปรับปรุงประเทศถูกไหมคะปฏิรูปประเทศอันนี้เป็นรากฐานเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของประชาธิปไตยมีการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะตรงนี้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนต่อไปในช่วงรัชกาลที่6ตั้งดุสิตธานีจำได้ไหมตั้งดุสิตธานีเพื่อเป็นการทดลองในเรื่องของประชาธิปไตยนะคะพอมาถึงรัชกาลที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ข้อมูลที่อยากจะให้เด็กๆเขียนเอาไว้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆแล้วมีอยู่ในหนังสือแบบเรียนทุกฉบับนะคะที่เขียนในเรื่องราวเหล่านี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายน2475โดยคณะบุคคลคณะหนึ่งเรียกว่าคณะราษฎรนะคะตรงนี้หลังจากที่ประเทศเรามีการปฏิรูปต่างๆเยอะแยะมากมายและเพื่อปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยผู้คนได้ไปศึกษายังต่างประเทศวิชาความรู้วิทยาการใหม่ๆได้เข้ามาพร้อมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขากำลังใช้อยู่นะคะแล้วเราก็จะใช้บ้างนะคะเพื่อให้ทันสมัยเพื่อให้ก้าวหน้าประเทศชาติก็จะได้พัฒนาต่อไปแล้วก็บวกกับเป็นการช่วงหลังของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเศรษฐกิจย่ำแย่นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นบุคคลคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะราษฎรก็เลยต้องการให้ประเทศของเราที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะได้มีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพนะคะเราเรียกว่าคณะราษฎรทีนี้ในคณะราษฎรก็จะประกอบไปด้วยบุคคลที่สำคัญที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมคนแรกเป็นฝ่ายพลเรือนก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะคะหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นผู้ที่ศึกษาต่อยังต่างประเทศอันนี้คือต้องการให้ประเทศก้าวหน้าทันสมัยไปสู่ยุคประชาธิปไตยนั่นเองหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นฝ่ายพลเรือนนะคะต้องเขียนไหมเขียนไหมคะเขียนหรือไม่เขียนไม่เขียนชื่อของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือนายปรีดีพนมยงค์เคยได้ยินไหมเอ่ยนายปรีดีพนมยงค์นะคะเป็นผู้นำด้านพลเรือนอันนี้คือบุคคลท่านแรกนะคะต่อไปไม่จดหรือเปล่าจดไหมคะเอาจดอยู่วงเล็บไปนะคะว่านายปรีดีพนมยงค์อันนี้คือคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการปฏิวัตินี้ก็เริ่มขึ้นในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ในสมัยของรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้แปลพระราชฐานมาอยู่ยังวังไกลกังวลหัวหินคณะปฏิวัติส่งกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ในกรุงเทพแล้วก็ถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญเพื่อเป็นตัวประกันสำหรับต่อรองนะคะตรงนี้
ก็เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงตัดสินพระทัยไม่ใช้กำลังตอบโต้คณะราษฎรนะคะเพราะว่ามีการควบคุมกันก็เลยไม่ใช้กำลังตอบโต้คณะราษฎรเพื่อให้เกิดการเสียเลือดเนื้อพระองค์ก็เลยทรงยินยอมแถลงการให้ประชาชนอยู่ในความสงบหลังจากนั้นพวกคณะราษฎรทั้งหมดได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะพระองค์ก็ทรงยินยอมสละพระราชอำนาจทั้งหมดให้กับประชาชนพระองค์ไม่ได้สละอำนาจให้กับคณะราษฎรแต่อำนาจทั้งหมดให้กับประชาชนนะคะเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ยินยอมทำตามเงื่อนไขของคณะราษฎรทำให้เรามีรัฐธรรมนูญประเทศเปลี่ยนเป็นแปลงเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะตรงนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งพันตีหลวงพิบูลสงครามพันตีหลวงพิบูลสงครามนี้เป็นนายทหารนะคะหรือที่เราเรียกว่ารู้จักว่าจอมพลปอพิบูลไม่ใช่จอมพลปอแปลกนะพันตีหลวงพิบูลสงครามหรือแปลกคีตสังฆะนะคะตรงนี้เป็นผู้ดำเนินการด้านทหารหรือปอพิบูลสงครามนั่นแหละค่ะคนเดียวกันก็มีหนังสือเกี่ยวกับประวัติของท่านด้วยนะนะปอพิบูลสงครามด้านทหารแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเป็นหัวหน้าคณะนะคะทั้งหมดนี้แหละที่ได้ทำหนังสือรวบรวมกันหลายฝ่ายด้วยการที่ทำหนังสือให้กับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็เลยพระราชทานรัฐธรรมนูญให้นะคะฉบับแรกก็เป็นฉบับชั่วคราวนะเป็นฉบับชั่วคราวตรงนี้เป็นฉบับชั่วคราวในวันที่ทำไมเอ่ยเมื่อกี้ไปถาวรแล้วหรอคะชั่วคราวก่อนฉบับชั่วคราว27มิถุนายน2475อันนี้ชั่วคราวฉบับที่เอาพระราชทานก่อนแต่ฉบับที่จริงจังแล้วก็ถือเป็นวันสำคัญของประเทศเราสำคัญของชาติก็คือฉบับถาวรนะคะคือวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475นะคะ475เมื่อพระราชทานให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเป็นเวลาอีก2ปีการดำเนินการก็จะดำเนินการไปตามระบอบประชาธิปไตยเรื่อยๆแต่ว่าในบางครั้งก็มีการขัดแย้งกันบ้างเพราะฉะนั้นต่อมาเป็นเวลาอีก2ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสละราชสมบัติก็คือสละบัลลังก์ไม่เป็นกษัตริย์แล้วนะคะทีนี้พอต่อจากนี้พระองค์ใดรัชกาลที่8คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อประกาศสละราชสมบัตินะคะก็ต้องมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้วก็มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ที่สถาปนาพระองค์ใหม่ก็คือพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นลำดับที่8นะคะของราชวงศ์จักรีทีนี้มาดูเรื่องการเมืองบ้างนะคะลองมาดูนิดหนึ่งวันนี้นักเรียนน่าจะรู้จักคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารประเทศนะคะ
เพราะว่าเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารแล้วตอนนี้นะคะไม่มีตำแหน่งอะไรเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้เสนาบดีจำไม่ได้เลยเหรอคะสมุหกลาโหมสมุหนายกนี่จำไม่ได้เลยนะตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่เป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะนั้นเรามีรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีนะคะคนแรกคือพระยามโนปกรณ์นิติธาดานะพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกนะคะเป็นคนแรกนี่นะเขียนหรือยังเอ่ยเรื่องราวมันเยอะเด็กๆต้องอ่านบ้างนะคะฟังคุณครูเนี่ยบางทีประติดประต่อไม่ถูกเลยเอาทีนี้คุณครูก็จะกระโดดไปอีกนะให้รู้จักกับสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สอง